มดดำแฉปมพิงกี้ถูกจับติดคุกไล่ชื่อมาตกใจคนบันเทิงโดนเยอะ มดดำแฉปมพิงกี้ถูกจับติดคุกจากกรณีคดีแชร์ฟอเร็ 3D สารอาญาไม่ให้ประกันดาราสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชกับแม่หลอกร่วมลงทุนแชร์ Forex ก 3D เสียหายกว่า2,000ล้านทำให้คอตกเข้าเรือนจำโดยที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษพนักง,งานอายการสำนักอายการคดีพิเศษ4ได้ยื่นฟ้องนายกิติเชษชัยเดชหรือสราย,ยุธชัยเดชพี่ชายพิงกี้สาวิกากับพวกรวม19คน ในความผิดฐานโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันช่อกง ด้านมดดำกระชาพากล่าวในรายการแฉว่าแชร์ฟอ r e เร็กดีจะนงพนีโดนไป20กว่าล้านคนบันเทิงโดนกันเยอะช่างหน้าช่างผมในวงการอีกเคยมีกระแสะว่าพี่ชายพิงกี้เคยไปร่วมแชร์ฟอ r e เร็กพิงกี้เป็นดาราน่าจะให้ไปหาคนมาลงทุนแรกๆได้เงินคืนกันมดดำยังเผยว่าพิงกี้เคยมาออกรายการแฉตอบคำถามเคยมีเงินเก็บอยู่ดีๆไม่เหลือรู้สึกยังไงด้วยว่าความรู้สึกตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยคนทุกคนต้องล้มไปถึงจุดต่ำสุดแล้วมันจะ เหมือนลูกบาสยิ่งเราเด้งแรงมันก็กระเด้งสูงมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องเผชิญเรื่องธรรมดามดดักล่าวอีกว่าพิงกี้มาเล่าให้เราฟังตัวเองเป็นผู้เสียหายพี่ชายมาบอกเอาไปลงทุน10ล้านฉันก็ถามว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างจากที่เคยมี1 0บสล้านแล้วก็หมดไปนางก็บอกคนเรามันตกต่ำที่สุดแล้วจะดีขึ้นมาบางทีคนเราต้องเจ็บก่อนถ้าไม่ทุกข์จะไม่เห็นความสุข p ิงกี้มาให้สัมภาษณ์ว่าเจอพิษฟอเร็กเทรดดีจนต้องเริ่มขายขอออนไลน์เพราะเงินเก็บ3-4ปีหมดแล้วกับการลงทุนฟอเร็กเทรดีพิงกี้บอกว่าโดนไปเยอะเงินเก็บไม่คิดให้ดีลงหมดหน้าตักเลยพังทลายหมดดาราเสียหายกันเยอะซูปเปอร์สตาร์หลายคน ตึกนี้ก็เสียหายกันเยอะคิดว่าจะได้คืนหลายสิบเท่าแรกๆเหมือนแช์ทั่วไปสักพักไม่ได้คืนถ้าไล่ชื่อดาราจะตกใจคนนี้ก็โดนหน้าสงสารที่สุดด้านบุกโกบอกไม่ได้ถ้าแม่พูดปุ๊บรถทัวร์มาจอดหน้าบ้านเลยมดดำบอกอีกว่าเมื่อก่อนเล่นละครกันมาดาราเอาไปลงกันเยอะเลยเล่นละครกว่าจะได้3 4แสนไปลง f o ร e x รดีกันหมดวงการบันเทิงโดนหมด พิงกี้มาออกรายการเราบอกว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันแต่วันนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวพูดไม่ออกเหมือนกันอ่านข่าววันนี้แล้วละครที่ยังถ่ายอยู่ถ่ายยังไงพิงกี้รับอยู่สี่เรื่องช่องเราก็งงอยู่ข่าวช็อกตกใจวันนี้